หลายคนตกใจเรตติ้งพรหมลิขิตลดลงแฟนๆวิจารณ์บางตัวละครเริ่มน่าเบื่อคอมเมนต์แรงมากกลายเป็นดราม่าสนั่นเห็นตรงกันไม่ถูกใจตัวละครหลายคนตกใจเรตติ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต F14 ลดลงแฟนๆวิจารณ์บางตัวละครเริ่มน่าเบื่อแฟนละครแสดงความคิดเห็นกันมากมายกับละครดังพรหมลิขิตที่กระแสดีเรื่องราวกำลังเข้มข้นลุ้นเรตติ้งพุ่งหลัก8และเรตติ้งไปถึง2หลักแต่ดูเหมือนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP14 เมื่อวันที่20พฤศจิกายน66 2เรตติ้งกลับลดลงจนหลายคนใจหายเหมือนกันจากเรตติ้งทั่วประเทศตอน12วันที่14พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาทำสถิติไปสูงสุด 7.7 ตอน13วันที่15พฤศจิกายน66เรตติ้งก็ยังสูง 7.5 ขณะที่เรตติ้งวันที่20พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP14 กลับลดลงมาที่ 7.04 ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งมุมบวกมุมลบบ้างก็บอกละครก็สนุกเดี๋ยวเรตติ้งก็ขึ้นมาเองบ้างก็มองว่าบทละครดูยืดเยื้อไปบ้างก็บอกคล้ายๆกันว่าเริ่มไม่ชอบตัวละครแม่กลิ่นโดยมีทั้งเสียงวิจารณ์จากในช่องทางเพจของค่ายละครบรอดคาสต์และช่องทางต่างๆจนกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเลยทีเดียวอาทิเรตติ้งวนอยู่ที่เลข7ไม่ไปไหนเลยบทเรื่อยเปื่อยไม่ไปไหนบทแม่กลิ่นรำคาญมากบทพระเอกงี่เง่ามากบททวนไม่ไปไหนเลยบทเรื่อยเปื่อยมากเหมือนจะสนุกแต่ก็สนุกไม่สุดวนเวียนเวียนเรตติ้งก็ตามเนื้อผ้าแหละน่าจะร่วงอีกเพราะมีแต่แม่กลิ่นบทอีกลิ้นทำให้ลดไหมครับเอาจริงคนเขียนบทใส่มาเยอะจนเกินไปเป็นต้นพรหมลิขิต F14ตามคาดมาดามแป้งแถลงแยกทางมาโนตั้งอิชิอิคุมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทัพช้างศึกประกาศอย่างเป็นทางการแยกทางมาโนโพกิ้งจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังผลงานคัดบอลโลก2นัดแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยตั้งมาซาทาดะอิชิอิทำหน้าที่แทนทันทีพร้อมยืนยันในฐานะผู้จัดการทีมทำงานภายใต้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่มาตลอดและไม่เคยแทรกแซงโค้ชในด้านเทคนิคฟุตบอลสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่เพิ่งผ่านไป2นัดปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนคาดหวังและตั้งความหวังไว้มากที่สุดเช่นเดียวกับแป้งและนักกีฬาทุกคนแต่ในเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะนัดแรกที่เราเปิดบ้านแพ้จีน 1-2 ซึ่งเสียหายและมีผลอย่างมากต่อโอกาสลุ้นเข้ารอบ3ในช่วง4เกมที่เหลือแป้งจึงมีการแจ้งท่านนายกสมาคมให้รับทราบและมีการพูดคุยกับโค้ชมาโนซึ่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากขึ้นยามที่จะเจอทีมในระดับเอเชียโดยก่อนที่เราจะแยกทางกันด้วยดีในฐานะผู้จัดการทีมแป้งต้องขอบคุณโค้ชมาโนรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาที่อย่างน้อยได้ทำให้คนไทยมีความสุขคือการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียน2สมัยติดต่อกันสำหรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เราได้มีการพิจารณาอย่างดีที่สุดก่อนได้บทสรุปว่าเราจะแต่งตั้งมาซาทาดะอิชิอิโค้ชชาวญี่ปุ่นพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชส่วนตัวเข้ามาทำหน้าที่แทนทันทีเพราะด้วยเงื่อนไขเวลาที่จำกัดก่อนถึงเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาตาร์ในเดือนมกราคม2567และคัดบอลโลกที่เหลืออีก4นัดเราต้องเลือกโค้ชที่รู้จักคุ้นเคยและมีข้อมูลผู้เล่นทีมชาติไทยมากที่สุดรวมถึงโค้ชอิชิอิยังมีประสบการณ์และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับเจลีก
ไทยลีกรวมถึงบนเวทีฟุตบอลระดับชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยและที่สำคัญญี่ปุ่นยังเป็นประเทศต้นแบบในเชิงฟุตบอลของเอเชียและอยู่ในอันดับท็อป20ของโลกดังนั้นเชื่อว่าโค้ชอิชิอิคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราในตอนนี้และแป้งพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่นอกจากนี้แป้งยังขอเปิดใจในหน้าที่ผู้จัดการทีมแป้งรับหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี2021มีหน้าที่บริหารจัดการอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารการกินที่พักการเดินทางอุปกรณ์ต่างๆความเป็นอยู่ทุกสุขของทุกคนในทีมทั้งในและนอกสนามขวัญและกำลังใจของนักกีฬารวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินอัดฉีดซึ่งเป็นเงินส่วนตัวและเพื่อนฝูงที่มีใจรักฟุตบอลแป้งคิดว่าตนเองได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา16ปีตั้งแต่เป็นผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจนมาถึงปัจจุบันกับทีมฟุตบอลชายแป้งมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการทีมดีไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนในด้านเทคนิคฟุตบอลทั้งในการเลือกผู้เล่นแผนการเล่นการจัดตัวหรือการเปลี่ยนตัวระหว่างการแข่งขันมีเพียงการยกหูเพื่อขอตัวนักเตะจากประธานสโมสรทุกๆทีมทั้งในไทยลีกและต่างประเทศตามรายชื่อที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนต้องการเท่านั้นเพราะมีความจำเป็นให้ทีมชาติไทยได้นักกีฬาที่ดีที่สุดมาซึ่งจะได้หรือไม่นั้นก็ย่อมเป็นดุลพินิจของสโมสรอีกชั้นหนึ่งแป้งจึงขอความเห็นใจและความเป็นธรรมในการทำหน้าที่ผู้จัดการทีมซึ่งที่ผ่านมาได้ทำอย่างเต็มที่มาโดยตลอดภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแป้งแต่เมื่อใดที่ผลการแข่งขันไม่เป็นดังหวังแป้งก็เสียใจไม่ต่างจากทุกคนและยินดีน้อมรับคำแนะนำต่างๆด้วยเหตุและผลภายใต้ความหวังดีของทุกคนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทีมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ทีมชาติไทยแป้งไม่สามารถหักห้ามความคิดใครได้แต่ก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าในบางคอมเมนต์ย่อมสร้างความเสียใจบั่นทอนความรู้สึกในการทำงานของทุกคนไปมากทั้งที่แป้งเองตั้งใจและทุ่มเทอย่างสุดความสามารถและรักในการทำหน้าที่นี้อย่างแท้จริงด้วยความหวังและความฝันที่อยากเห็นฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับทุกคนมาดามแป้งปิดท้ายตามคาดมาดามแป้งแถลงแยกทางมโนตั้งอิชิอิคุมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เวลากลับบ้านแฟนนางงามรอต้อนรับได้เลยแอนโทเนียเตรียมบินกลับไทยวันที่26พฤศจิกายนนี้หลังจบภารกิจมิสยูนิเวอร์สคว้ารองหนึ่งในรอบ35ปีมาครองแม้ไม่อาจคว้ามง3มิสยูนิเวอร์สครั้งที่72ณประเทศเอลซัลวาดอร์มาได้แต่ก็เชื่อได้เลยว่าแอนโทเนียโพซิลตัวแทนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนนางงามทั่วโลกเรียบร้อยแล้วโดยทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแบบไม่มีที่ติเธอสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวอร์ส2023ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงที่สุดของไทยในรอบ35ปีมาครองภายหลังจากการประกวดสิ้นสุดลงหลายคนก็เฝ้ารอการเดินทางกลับของแอนโทเนียว่าเธอนั้นจะเดินทางกลับมาเมื่อไหร่โดยกำหนดการเดินทางกลับของแอนโทเนียโพซิลจะถึงเมืองไทยณสนามบินสุวรรณภูมิในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤศจิกายน2566เวลา15นาฬิกาหลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปยังท้องฟ้าจำลองพร้อมแม่ปุ้ยและทีมนางงาม